ในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมที่เป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถเมล์รถขอสมกหรือว่ารถร่วมโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนอาจจะรู้สึกว่ารอรถนานนะคะมี2ปัจจัยด้วยกันก็คือ1บางเส้นทางโดยเฉพาะรถร่วมนั้นหยุดให้บริการไปแล้วเพราะว่าแบกรับต้นทุนไม่ไหวจริงๆเรื่องของราคาน้ำมันนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะคะที่หลายคนหยุดให้บริการไปแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการปฏิรูปเส้นทางใหม่ที่ทำให้รถร่วมบริการขอสมกเขาหายออกไปจากระบบจำนวนมากติดตามเรื่องนี้กับคุณวิภูสาสุขมากค่ะรถร่วมบริการสาย542ที่เคยวิ่งให้บริการในเส้นทางตลิ่งชันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ปัจจุบันถูกจอดไว้ที่อู่ย่านตลิ่งชันนานเกือบ2ปีแล้วเพราะเจ้าของไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้จึงตัดสินใจขายรถส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารหลายคนเริ่มรู้สึกว่ารถเมล์สายที่เคยใช้บริการบางเส้นทางหายไปโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนขณะที่บางเส้นทางต้องรอรถนานกว่าปกติจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหานี้แล้วแต่จังหวะแต่ว่าบางทีก็20นาที10นาทีแต่นานสุดก็ประมาณ40นาทีหลายคนอาจจะบ่นว่าเหมือนแบบรถมันขาดระยะหรือว่ารถมันหายไปใช่หายไปเยอะไหมคะความรู้สึกเราก็นิดนึงค่ะทีนี้แล้วเวลาขึ้นมาใช้บริการบนรถเนี้ยค่ะรถมันสภาพเป็นยังไงอะคะโอเคไหมอะคะโอเคบ้างไม่โอเคบ้างอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องไหนบ้างเลยคะก็เรื่องพวกประตูทางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่รวมถึงต้องรอรวมถึงเวลาต้องรอด้วยไหมอะคะอยากให้ปรับใช่ใช่ประมาณ15นาทีครับแล้วเวลาขึ้นมาใช้บริการอะค่ะสภาพรถหรือว่าบริการเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ปกติอะครับไม่มีอะไรพิเศษแล้วอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องไหนบ้างไหมคะก็คงจะเป็นเรื่องจำนวนคนที่เยอะครับอาจจะเป็นที่ต้องรอนานมันเลยต้องแย่งกันขึ้นเยอะอะไรอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาแก้ปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่ก็อยากให้เขาเลิกจัดเวลามากกว่าว่าให้เดินรถช่วงเวลาที่เร่งรีบอะไรเงี้ยก็ให้ปล่อยรถในจำนวนที่มากขึ้นอะไรเงี้ยฮะให้มันถี่ขึ้นจะได้เพียงพอสำหรับความต้องการนายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนรถโดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกล่าวว่าการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางเป็นสาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการเลือกที่จะไม่ปรับปรุงรถต่อหลังยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไปแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งรถพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งเป็นกลุ่มนายทุนใหม่และเป็นรายเดียวที่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันที่ผ่านมาได้ร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งเรื่องพลังงานราคาค่าโดยสารที่ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและผลกระทบจากโควิด-19ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้ความมั่นคงในอาชีพไม่มีเนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเนี่ยพอหมดโควิดปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาทุนหารอนอะไรมาซ่อมรถได้มาปรับปรุงมาพัฒนาพนักงานต่างๆได้เพราะว่าเราพัฒนาเอาเงินมาซ่อมรถไปหาเงินมาซ่อมรถภายใน 4-5 เดือนนี่ภายในไม่เกิน6เดือนเนี่ยเขาต้องเอารถใหม่เข้ามาแล้วตามเงื่อนไขแล้วเรายังเอาไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามายังแค่เงินไม่หมดเลยอย่างเช่นหนี้ไม่หมดเลยก็ต้องเลิกแล้วต้องเลิกกิจการแล้วแต่ในระหว่างช่วงรอยต่อการปฏิรูปเส้นทางเดินรถใหม่ซึ่งเอกชนที่ได้รับสัมปทานจะต้องนำรถเมล์ใหม่มาให้บริการให้ครบทุกเส้นขณะที่ผู้ประกอบการรายเก่าเริ่มนำรถเมล์ออกจากระบบโดยหยุดวิ่งและลดจำนวนเที่ยววิ่งในบางเส้นทางนี่จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการที่ต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนรถโดยสารไปจนกว่าจะมีรถใหม่เข้ามาทดแทนวิภูสาสุขมากไทย PBS รายงาน